มัดขยายเวลาก่อสร้างมีด้านในมีลายเซ็นมีบันทึกข้อความมีเรื่องความเป็นมาอันนี้คุณต้องมีอยู่บนโต๊ะผมเนี่ยนะเอกสารชุดที่2ชุด G เป็นสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างเอกสารชุดที่3คุณต้องมีมติครม. 7 สิงหา 55เอกสารชุดสุดท้ายเอกสารชุด A ผมไม่ได้ไล่เรียงนะ A เมื่อกี้มติครม.เนี่ยเป็นเอกสาร B เอกสาร A เป็นเอกสารหลักเกณฑ์การให้ขยายของกระทรวงการคลังเอาละครับผมจะขอเฉลิมคุณเฉลิมไม่ได้ตอบสักคำเอาแต่สาบานงานนี้ผมกล้าได้กล้าเสียถ้าผมผิดผมยอมลาออกผมจะไปสะพานพุทธจะไปโดดน้ำตายแต่เรื่องนี้ขอบอกก่อนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับมารยาทไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีสถานะคุณทำทำไมเออแล้วคุณทำทำไมผมจะประจานเพราะอะไรเอ้าไม่งั้นคุณจะทำสิแล้วคุณทำอย่างนี้ได้ไงแล้วคุณไม่มีคนผิดตกลงไม่มีคนผิดสักคนฟังผมนิดนึงเอกสารคุณครบแล้วนะคุณฟังผมนิดนึงแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันชั่วยังไงของเรื่องสาระสำคัญของเรื่องนี้มีอยู่9ประเด็น9ข้ออันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเสนอโดยนายกิติรัตน์ ณ ระนองนายกิติรัตน์ ณ ระนองเสนอให้กับใครเสนอครม.อนุมัติเอกสารวันที่5กรกฎาคม55เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องขอความช่วยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคใต้อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยสาระสำคัญข้อ4สาระสำคัญของเรื่อง 4.1 4.2 4.1 ให้พื้นที่ก่อสร้าง10จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สุราษฎร์นครศรีพัทลุงตรังสงขลากระบี่ชุมพรพังงานราธิวาสและสตูล 4.2 4.3 4.4 ว่าไปอ๋อที่อนุมัติตามกระทรวงการคลังเสนอคือเอกสารชุด B คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่7สิงหา55ประเด็นสำคัญอยู่ที่ข้อ 1.6 ท่านโน้ตไว้ข้อ 1.6 ของมติครม. 7สิงหา55ท่านต้องใช้ 1.6 1.6 1.6 สุพรพันเสือเซ็นในแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหน้าสุดท้ายแทงไว้ว่าอนุมัติขยายเวลาตามข้อ 4.1 นะฮะสุพรพันเสือแล้วก็มีโน้ตไว้ว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุข้อ139จำไว้หลักฐานอยู่นี่ครับ 4.1 ข้อ 4 อันนี้ของสตช.นะข้อ 4 สาระสำคัญของเรื่อง4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 หายไปแล้วหายไปได้อย่างไรเพราะคุณเขียนหนังสือเหมือนกันทุกตัวแต่คุณหายไปทั้งข้อตั้งแต่ 4.5 ไปถึง 4.9 ดูนี่นะดูของกระทรวงการคลังนะครับนายกิติรัตน์เป็นคนเขียนเสนอเลขาธิการสาระสำคัญของเรื่องข้อ 4 4.1 4.2 4.34.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 หายไปแล้วครับมติครม. 1.6 ไม่เอามาพิจารณาเอาข้อเฉพาะที่เป็นคุณกับผู้รับเหมารายนี้มาใช้สตช.พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่7พฤศจิกาขยายเวลาให้อีกในเวลาดังกล่าวพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นผบ.ตร.แล้วต่อวันคุณงดหรือลดค่าปรับข้อ139คุณเอาข้อนี้มาโน้ตไว้อีกให้เห็นอีกข้อ139แล้วทำไมคุณไม่อ้าง137มันขึ้นไปอีกแค่ข้อเดียว137ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้สิทธิ์ของเลิกสัญญาได้ในกรณีมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเสร็จหรือเปล่าเสร็จหรือเปล่าอย่างนี้เสร็จหรือเปล่าที่มันเป็นคุณกับผู้รับเหมาไปช่วยเขาเรื่องนี้ประเทศชาติคุณทำไมไม่ช่วยคุณจะเป็นอะไรของคุณครม.7 สิงหา55อยู่ในมือผมนี่
ถ้าอย่างนั้นปัญหาที่ทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเนี่ยคุณชูวิทย์มองว่าเป็นการบริหารที่ผิดพลาดใช่ไหมคะเป็นการบริหารที่ชุยเป็นการบริหารที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครั้งที่1 30วันครั้งที่2 180วันครั้งที่3 60วันผบ.ตร.แต่ละท่านที่อยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวทั้งสิ้นตกลงการเซ็นสัญญา